วิชานำเสนอเรื่องราวที่มีแมวเนี่ยเข้าไปแอบในรถคันหนึ่งแล้วมีฝูงสุนัขเนี่ยไปรุมจนรถเนี่ยพังเสียหายหมดเลยคือยังหาเจ้าของสุนัขไม่ได้นะคะปรากฏว่าล่าสุดที่สัตหีบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเจ้าของรถที่ไปจอดทิ้งไว้ปรากฏว่าโดนสุนัขมารุมจนทำให้รถของเธอเนี่ยเสียหายเหมือนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณตลาดสัตหีบที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็แน่นอนฝูงสุนัขจรก็ยังอยู่ทั่วบริเวณตลาดเลยนะคะแล้วก็ยังมีรถผู้เสียหายเพิ่มอีก1คันก็คือคุณนุชนาถเพ็ญพวงศิลป์อายุ36ปีนะคะเธอบอกว่าจอดรถอยู่บริเวณหน้าร้านแสงทองจุดเกิดเหตุที่เคยเกิดเหตุนั่นแหละค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่ากระโปรงด้านซ้ายฝากระโปรงด้านซ้ายมีร่องรอยถูกสุนัขกัดแล้วก็มีรอยขีดข่วนรอบคันรถเลยนะคะส่วนรถคันแรกที่มีกรณีพังเสียหายทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสัตหีบก็ลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะจับฝูงสุนัขไปส่งที่สถานสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะทีนี้ค่ะพันตำรวจโทเสน่ยศรุ่งเรืองรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สัตหีบบอกว่าตำรวจได้มีการประสานกับทางเทศบาลกำลังตรวจสอบอยู่ว่าถ้าฝูงสุนัขฝูงนี้มีเจ้าของต้องออกมาพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วเจ้าของนี่แหละต้องเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเข้าข่ายฐานความผิดปล่อยปละละเลยให้สุนัขออกมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าของถ้าสุนัขทั้งหมดเป็นสุนัขจรจัดก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับแล้วก็ส่งสถานเลี้ยงสัตว์ต่อไปนะคะทางด้านนายกเทศบาลเมืองสัตหีบค่ะคุณณรงค์บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลสุนัขซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการรณรงค์แล้วให้เจ้าของเนี่ยใส่ปลอกคอสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้รวมถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆด้วยนะคะมีการเน้นย้ำว่าให้เลี้ยงดูให้ถูกสุขลักษณะแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพวกรักสุนัขคือไม่ใช่เจ้าของค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านำอาหารมาเลี้ยงสุนัขตามข้างถนนเป็นประจำแล้วสุนัขที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะก็มักจะสร้างภาระสร้างปัญหาอยู่เป็นประจำหน่วยงานกองสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะออกไปดำเนินการจับสุนัขที่ว่าทั้งหมดนี้ไปยังศูนย์รับเลี้ยงค่ะเพื่อไม่ให้ออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนอีกค่ะ